นงสัญญาค่ะว่าจะทำให้คุณสมหวังถ้าทำไม่ได้ชาตินี้อนงจะไม่มาให้คุณเห็นหน้าอีกตื่นมามีความสุขกับเขาสักทีเถอะนะคะนี่ยังคิดกันว่าหรือจะย้ายพี่ใหญ่ลงไปนอนข้างล่างดีเผื่อว่าจะได้ใกล้สวนมากกว่านี้อย่างน้อยตื่นมาพูดคุยอะไรกันบ้างก็ยังดีเงียบไปแบบนี้เหมือนไม่ใช่พี่ใหญ่มีสาวส่งมาให้นี่ลุกขึ้นมาดูหน่อยหรอว่าใครไม่ชอบเด็ดดอกฟ้าเพราะมันสูงเกินไปเลยเลือกดอกพยอมแค่เพราะมันใกล้มือกว่าส่วนฉันเป็นได้แค่ดอกหญ้าที่ไม่มีกลิ่นหอมให้คุณอยากเด็ดมาด้วยซ้ำถ้ารู้ว่าใจสอบแบบนี้เราไม่น่าไปกีดกันความรักของเขาเรามีส่วนทำให้เขาตอมใจข้ารู้นะอนงจะไม่อยู่ให้จันทรทิ้งคุณพระไปหาฉันหรอกจะแก้ตัวตอนนี้จะทันไหมนะจนป่านนี้แล้วทำอะไรได้ล่ะนี่มันเป็นเครื่องรางที่ผมกับอนงพับให้บนกระดาษก็มีเขียนพรที่หนูนี่เขาอ่านให้ฟังนี่อนงเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนๆแล้วมั้งคุณพาไม่รู้เลยเหรออนงมาเยี่ยมคุณพาทีไรคุณพาก็หลับใส่ทุกทีเลยผมไม่รู้ตัวนะนี่ยังกังวลอยู่เลยนะว่าเขาทำใจเรื่องเจ้าชัดได้หรือยังอนงสนใจที่ไหนกันแค่เป็นห่วงคุณพระอนงเขาก็ไม่มีเวลาทำอะไรแล้วบางทีความตายก็มาก่อนที่เราหมดลมหายใจถ้ายังหายใจทิ้งไปวันๆอาจจะเป็นอนงก็ได้ค่ะที่ไปก่อนคุณถ้าเราให้เวลากับอะไรนานมากพอเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเวลาที่ไปเฝ้าคุณอนงยิ่งรู้ว่าคุณสำคัญไม่อยากให้คุณจากไปอนงเคยสงสัยเวลาตัวละครรำพึงรำพันทีไรทำไมจะต้องเป็นเรื่องความรักแต่พอมานั่งร่ายคนเดียวอนงก็เอาแต่พูดเรื่องที่ตัวเองช้ำรักโชคดีที่คุณบ่นออกมาไม่ได้ที่ทุกวันนี้มีทุกข์คงเพราะกดดันให้ตัวเองต้องมีความสุขให้ได้ต่อให้คุณฟื้นขึ้นมายังไม่รู้เลยว่าอานงจะกลับมามีความสุขได้อีกไหมพี่ประสิทธิ์บอกว่าสิ่งแรกที่จะลืมเกี่ยวกับใครบางคนคือเสียงสิ่งสุดท้ายที่จะลืมเกี่ยวกับคนคนนั้นคือกลิ่นอนงไม่เคยลืมกลิ่นน้ำมันนวดที่ติดตัวคุณวันนั้นเรื่องโกหกที่คนเราพูดซ้ำๆสักวันมันจะเป็นจริงขนาดโกหกตัวเองทุกเช้าว่าวันนี้เราจะตื่นมาคุยกันพั
านไปไม่รู้กี่สิบวันไม่เห็นคุณจะตื่นขึ้นมา